ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงพระเจ้าวิเทหราชสดับคำของเทวินทะทรงระลึกถึงโทษที่พระองค์เคยทำไว้กับมโหสถก็ไม่สามารถจะตรัสกับมโหสถได้ทรงค่ำครวญว่าพวกเราหาหนทางที่จะพ้นภัยครั้งนี้ยากที่จะเป็นไปได้เหมือนหาแก่นต้นกล้วยและต้นงิ้วเราหมดปัญญาเหมือนช้างขาดน้ำใจเราสั่นปากคอแห้งผากเหมือนถูกไฟแผดเผาไม่มีความเย็นใจมโหสถคิดว่าพระราชาทรงลำบากมากแล้วถ้าไม่ปลอบพระองค์พระทัยจะแตกสิ้นพระชนชีพจึงกราบทูลว่าขอพระองค์อย่าวิตกเลยพระเจ้าค่าข้าพระองค์จะทำให้กองทัพแห่งปัญจาลนครหนีไปถ้าข้าพระองค์ไม่สามารถช่วยพระองค์ผู้ตกที่คับขันให้พ้นภัยได้ปัญญาของข้าพระองค์จะมีประโยชน์อะไรและพระองค์จะมีค่าแผ่นดินเช่นข้าพระองค์ไว้ทำไมพระเจ้าวิเทหราชสดับคำมโหสถกลับได้ความอบอุ่นพระทัยว่าพระองค์รอดชีวิตแล้วเสนกะถามมโหสถว่ามีแผนการอย่างไรจึงจะพาพวกเราหนีรอดไปทั้งหมดได้มโหสถชี้แจงแผนการว่าจะพาเล็ดลอดออกไปทางอุโมงค์ที่เตรียมไว้จึงสั่งให้ทหารเปิดประตูอุโมงค์อุโมงค์ทั้งหมดก็สว่างไปทั่วมโหสถกราบทูลเชิญพระราชาเสด็จลงจากปราสาทส่วนเสนกะแก้ผ้าพันศีรษะออกแล้วผัดผ้ายักรังมโหสถจึงถามว่าทำอะไรเสนกะตอบว่าการมุดไปทางอุโมงค์ต้องแก้ผ้าโพกยักรังจะได้เดินสะดวกมโหสถบอกว่าอุโมงค์กว้างใหญ่สูงถึง18ศอกจึงไม่ต้องก้มถ้าต้องการขี่ช้างหรือขี่ม้าไปก็ได้มโหสถจัดให้เสนกะไปก่อนถัดมาเป็นพระราชาส่วนตนเองรั้งท้ายที่เป็นเช่นนี้เพราะเกรงว่าพระเจ้าวิเทหราชจะมัวทอดพระเนตรอุโมงค์ที่ตกแต่งไว้แล้วล่าช้าพระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปพรางทอดพระเนตรอุโมงค์คนรับใช้มโหสถรู้ว่าพระเจ้าวิเทหราชเสด็จมาจึงนำกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ออกจากอุโมงค์ให้ประทับอยู่ณพระพลากว้างใหญ่พระเจ้าวิเทหราชเสด็จออกจากอุโมงค์กับมโหสถพระนางสลากเทวีพระนางนันทาเทวีเจ้าชายปัญจาลจันทกุมารและเจ้าหญิงปัญจาลจันทีเห็นพระเจ้าวิเทหราชกับมโหสถก็ทราบว่าตกอยู่ในเงื้อมมือศัตรูอย่างแน่นอนก็ทรงหวาดหวั่นต่อความตายต่างร้องไห้อื้ออึงขณะนั้นเป็นเวลาเดียวกับพระเจ้าจุลนีเสด็จไปดักอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาห่างจากกองทัพหลวงออกไปประมาณหนึ่งคาวุธด้วยทรงเกรงว่าพระเจ้าวิเทหราชจะหนีไปทางน้ำในเมื่อราตรีเงียบสงัดพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับเสียงคล้ายเสียงร้องของกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ทรงประสงค์จะตรัสถามทหารว่านั่นใช่เสียงพระนันทาเทวีและลูกเราหรือไม่แต่ก็หาได้ตรัสไม่
พราะทรงเกรงถูกทหารเยอะหยันว่าพระองค์อ่อนแอทอดพระเนตรเห็นพระนางนันทาเทวีที่ไหนส่วนมโหสถเชิญพระธิดาปัญจาลจันทีประทับนั่งบนกองรัตนะแล้วอภิเษกในที่นั้นกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าพระองค์เสด็จมาเพื่ออภิเษกพระธิดานี้เป็นมเหสีของพระองค์เรือ300ลำได้เทียบท่ารอรับเสด็จอยู่แล้วขอพระองค์เชิญเสด็จเถิดพระเจ้าข้าพระเจ้าวิเทหราชจึงเสด็จลงจากพระพรามขึ้นเรือพร้อมกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์มโหสถได้ถวายอนุสาสน์ว่าข้าแต่สมมติเทพบัดนี้พระเจ้าจุลนีเป็นพ่อตาของพระองค์พระนางนันทาเทวีเป็นแม่ยายขอพระองค์จงปฏิบัติเหมือนปฏิบัติต่อพระราชมารดาของพระองค์เองขอพระองค์จงรักใคร่พระปัญจาลจันทราชกุมารเหมือนพระเชษฐภาดาร่วมพระอุทธรมารดาเดียวกับพระองค์ส่วนพระธิดาปัญจาลจันทีนี้เป็นราชบุตรีของพระเจ้าจุลนีที่พระองค์ทรงปรารถนายิ่งนักขอพระนางจงเป็นมเหสีของพระองค์และพระองค์จงดูแลเอาใจใส่ทนุถนอมพระนางให้สมกับที่พระองค์เสี่ยงชีวิตจึงได้มามโหสถยืนกล่าวอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาพระเจ้าวิเทหราชมีพระประสงค์จะรีบเสด็จไปจึงตรัสว่าเจ้ามัวชักช้าอยู่ทำไมรีบขึ้นเรือไปเร็วเถิดมโหสถกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระองค์ยังไปไม่ได้แม่ทัพจะทิ้งทหารเอาตัวรอดไม่ถูกต้องข้าพระองค์พาพวกเขามาจากกรุงมิถิลาแล้วจะทิ้งพวกเขาไว้ให้พระเจ้าจุลนีเข็นข้าไม่ได้พวกเขาเดินทางมาไกลล้วนมีใจทำงานเพื่อพระองค์ต่างหิวกระหายบางพวกกำลังกินข้าวบางพวกกำลังดื่มบางพวกเหน็ดเหนื่อยก็นอนหลับบางพวกเจ็บป่วยต่างทำงานหนักร่วมกับข้าพระองค์มาตลอด4เดือนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเราหนีออกมาทางอุโมงค์ข้าพระองค์ทิ้งพวกเขาไว้ที่นี่ไม่ได้แม้แต่คนเดียวข้าพระองค์จะนำพวกเขากลับทุกคนไม่เว้นแม้แต่จะเป็นศพทรัพย์สินที่พระเจ้าจุลนีประทานก็จะไม่เหลือไว้ขอให้พระองค์รีบเสด็จอย่าหยุดพักที่ไหนแม้แต่ราตรีเดียวขอพระองค์สลับช้างม้าพาหนะซึ่งเหน็ดเหนื่อยแล้วเสด็จขึ้นพาหนะที่ยังมีกำลังดีที่ข้าพระองค์เตรียมไว้เป็นระยะกลับกรุงมิถิลาอย่างรวดเร็วพระราชารู้สึกเป็นห่วงมโหสถขึ้นมาอย่างจับใจตรัสว่ามโหสถเจ้าอย่าโง่นักเลยกำลังทหารเจ้าน้อยไม่มีทางสู้กองทัพพระเจ้าจุลนีได้หรอกมโหสถกราบทูลว่าแม้มีทหารน้อยหากมีความคิดก็สามารถเอาชนะกองทัพที่มีแสนยานุภาพมากแต่ไร้ความคิดได้ข้าพระองค์รบด้วยปัญญาไม่ใช่รบด้วยอาวุธขอเชิญพระองค์เสด็จเถิดพระเจ้าข้า